คือผมค้าขายอยู่ครับผมขายของตอนนี้มันเงียบมากเลยไม่มีคนอยู่ตกงานก็เข้าห้องอยู่ตรงห้วยปามเนี่ย1,300แต่ว่าเขาไม่ได้ไล่ออกหรอกครับแต่ว่าเกรงใจเขาไม่ได้มีใจเขาผมค้าขายอยู่ครับผมขายของตอนนี้มันเงียบมากเลยไม่มีคนอยู่ขายข้าวเหนียวหมูทอดครับผมแต่ก่อนครับพัทยาก็มาย้ายมาขายอยู่บ่อวินตอนนี้แทบไม่มีผู้คนเดินแล้วครับก็มาทํางานอยู่ตรงบ่อวินนะครับร้านหมูกระทะปิดเลยครับปิดแบบก็สั่งปิดตกงานก็เข้าห้องอยู่ตรงห้วยปามเนี่ย1,300แต่ว่าเขาไม่ได้ไล่ออกหรอกครับแต่ว่าเกรงใจเขาไม่ได้มีใจเขาแล้วทำทั้งคู่เลยทั้งคู่ครับแล้วเหตุที่ตกงานเพราะว่าเขาปิดร้านปิดครับปิดพวกหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอยู่นี่สักพักหนึ่งเผื่อมีงานมีอะไรทำพวกหนูก็จะได้ไม่ได้เปลืองค่ารถกลับไปกลับมาประมาณนี้เขาเกิดไม่มีงานถ้าไม่มีงานก็ต้องกลับบ้านตอนนี้ธุรกิจเขาไปต่อไม่ได้มันก็เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับไอ้นี่นะครับอยู่ที่แหลมฉบังครับตอนนี้เขาไปต่อไม่ได้มันก็เลยเจ๊งทุกผมก็ต้องออกต่อเลยปริยายครับของผมนี่จะเป็นเดือนเกือบ2เดือนแล้วครับนี่ก็ตอนเช้าครับวินทบาทมาก็ไปขอแบ่งท่านบ้างอะไรเนี่ยครับบางวันก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ทำไปหลายรอบแล้วครับมันไม่ผ่านครับผมทำไมไม่ผ่านเลยคือใส่ไปเขามันจะแจ้งมีเอเดเวสแจ้งกับเข้ามาบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวของคุณไม่ถูกต้องก็คือหมายเลข13หลักนี่ผมก็ใส่ไปครบถ้วนหมดแต่มันไม่เขาแจ้งมามันบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวไม่ถูกต้องเราคิดว่าถูกต้องไหมเราใส่ถูกครับผมก็จำได้หมดตั้ง13ตัวเลยเพราะมันจะมีแค่13หลักเองครับผมแต่มันก็จะเด้งกลับคืนมาคือว่าหมายเลขบัตรประจำตัวของคุณไม่ถูกต้องหมายเลขของคุณไม่ถูกต้องครับผมหมายเลขไม่ถูกต้องตั้งแต่ที่หมายเลขนี้ผมก็ใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วก็นานแล้วทุกคนก็บอกว่าถ้าได้รับการช่วยเหลือเป็นเรื่องของการส่งข้อเงินเนี่ยเขาก็พอจะมีที่ไปที่อยู่เช่นไปอยู่กับเพื่อนบ้างไปอยู่กับญาติบ้างนะคะบางคนก็อาจจะไปอยู่ชลบุรีกรุงเทพที่สำคัญก็คือเพื่อจะรอหางานนะคะเพราะกลับไปเขาก็ไม่มีงานทำที่บ้านค่ะพอหลังจากได้สอบถามความประสงค์จะช่วยรายละ 2,000 นะคะยกเว้นคนที่มันจะมีอยู่ที่เป็นครอบครัวสามีภรรยาเงินตัวนี้เป็นรายครอบครัวตอนนี้ก็ตรงนี้ที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้4คนก็ช่วยรายละ 2,000 บาท